พระคุณด้วยค่ะแล้วก็มิตรภาพที่แน่นเหนียวแล้วก็ไม่เสื่อมคลายที่เห็นอยู่บนภาพนี้เป็นภาพที่มีการแชร์กันเยอะที่สุดในทางการเมืองเมื่อวานเป็นภาพน่ารักมากเลยนะนะคือดูถ้าเกิดย้อนหลังกลับไปสักกี่ปีเดียวสัก30ปี40ปีค่ะนะส่วนคำอธิบายนี้อยู่ในแฟนเพจศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีนะฮะมิตรภาพ3ปค่ะยาวนานเหนียวแน่นนี่ใช้คำนี้เลยนะผมนึกถึงสมัยเวลารถติดช่วงปีใหม่อย่างนี้นะที่เขาแซวถนนมิตรภาพกันยาวนานเหนียวแน่นนะแต่ภาพนี้น่ารักจริงภาพนี้น่ารักดีจับพุงคุณพี่ใหญ่ก็เป็นภาพลุงตู่โอบหลังนะมาจับพุงลุงป้อมนะแล้วก็ลุงป๊อกพลเอกอนุพงศ์นี่ก็จับแขนอยู่นะในเชิงกระเซ้าเย้าแย่กันนี่บรรยากาศเมื่อวานนี้นะฮะบอกว่าเกิดขึ้นภายหลังจากการประชุมกอรมน.ที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะคะรับประทานอาหารร่วมกันนะแล้วก็อีกภาพนึงนี่ภาพนี้เป็นภาพการนั่งรับประทานอาหารกันนะด้านหลังเนี่ยมุมด้านหลังนี่จะเห็นด้านหลังของลุงป้อมนะเฉียงมาด้านหลังนะสังเกตดูนะฮะลุงป้อมเนี่ยกาแฟเนี่ยพร่องนะดื่มไปแล้วหรือว่าไม่ดื่มกาแฟไม่ถูกนะแต่นี่กำลังพูดคุยอะไรกันสักอย่างอ่ะนะอันนี้ก็เป็นภาพที่มีการเผยแพร่กันออกมาน่าจะเป็น last order ละแตงโมกับสับปะรดวางอยู่ตรงหน้าแล้วโอ้ยดูละเอียดนะคืออาหารคาวคงเสิร์ฟเสร็จแล้วไงพี่หนุ่มไม่มีเกาเหลานะไม่มีไม่มีเกาเหลาครับไม่มีเกาเหลาแต่ก็ไม่ได้รายงานเมนูอาหารที่เสิร์ฟเนาะมีอะไรบ้างเนาะแต่จริงๆอ่ะมุมแบบทำนองเนี้ยมีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วคือ3คนเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะคือถ้าย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้นะมีการกระเซ้าเย้าแย่กันอันนี้เป็นคลิปเก่านะฮะเราคลิปเก่าไม่ดูว่าสมัยก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์เนาะตอนที่ลุงป้อมเนี่ยยืนให้สัมภาษณ์อยู่อ่ะลุงตู่เนี่ยขี้เล่นขนาดไหนเข้าไปกระเซ้าเลยยังไงอ่ะไปสัมภาษณ์เลยนะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้นะพี่พร้อมอะไรพอแล้วเย็นนี้เข้าได้ไหมคะท่านรองไม่ได้ขอเข้าได้ไหมไม่ได้จะได้เห็นภาพความเห็นไหมสรุปวันนั้นนักข่าวเลยไม่ได้ถามอะไรเลยใช่ไหมดูลุงป้อมเขินๆนะยิ้มเขินเลยไปต่อให้เป็นเลยไปต่อไม่เป็นบอกพอแล้วนี่รุ่นพี่ผมเนี่ยลุงตู่บอกอันนี้คือคลิปเก่าเป็นบรรยากาศเก่าๆแล้วก็ภาพที่เห็นเมื่อวานเนี่ยยังถือว่าน้อยไปด้วยซ้ำเห็นไหมในแง่ของความสัมพันธ์ของคน3คนนี้แต่ทีนี้เรื่องบ้านเมืองเนี่ยเรื่องการเมืองในขณะนี้มันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเยอะทีนี้คนที่มาทีหลังทีนี้นะคนที่มาทีหลังกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยบางทีมันไม่พอมันต้องมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะเมื่อวานนี้อีกเรื่องนึงที่นายกรัฐมนตรีตอนนี้จะต้องแก้ปัญหาหนักก็คือกรณีจนะพี่น้องชาวจนะที่เรียกร้องต้องการกำหนดอนาคตของตัวเองเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลมีหน้าที่ตัดสินใจบนฐานของผลประโยชน์ส่วนรวมที่ลงตัวที่สุดเสียงของคนในพื้นที่ต้องรับฟังทุกกลุ่มไม่ใช่ว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดแล้วตอนนี้เรื่องจนะก็ยอมรับว่ามีการเมืองแทรกเข้ามาจริงมีกลุ่มการเมืองพยายามเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องม็อบพยายามที่จะเป็นการดูดเครดิตการโจมตีให้ได้เหมือนกับหลายๆเรื่องก่อนหน้านี้ก็จะลากไปเป็นการเมืองหมดทีนี้รัฐบาลเนี่ยต้องพิสูจน์ว่าตนเองเนี่ยอ่านขาดแล้วตัดสินใจอย่างแม่นยำทำยังไงให้ประชาชนในพื้นที่ชาวจนะได้รับการดูแลว่าความคิดความเห็นของเขาเนี่ยมันสำคัญและได้รับการพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วโครงการที่จะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการการตัดสินใจที่ชอบธรรมแล้วถูกต้องอยู่บนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ต้องสกัดออกมาอันนี้จะเป็นการพิสูจน์ฝีมือเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยตอบคำถามนักข่าวอีกครั้งหนึ่งว่ากรณีจนะเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีการไปเจรจากับชาวบ้านแล้วก็มีการเซ็น MOU เนี่ยนะแล้วหลังจากนี้จะจัดการยังไง
ไปฟังนายกรัฐมนตรีก่อนเรื่องชนะเนี่ยนะพูดให้น้องใจอีกทีนะคือการที่ลงไปครั้งที่แล้วเนี่ยเขาลงไปเพื่อหาข้อมูลที่เฉยนะไปหาข้อมูลอันนี้ไม่ได้เป็นมติครม.เข้าใจไหมครม.ก็มีแต่รับทราบนะว่าประชาชนต้องการโน่นต้องการนี่ทั้งสามที่อย่างเราก็อยู่ในกระบวนการว่าอย่างเดียวเท่านั้นเองคือมันจะต้องใช้กฎหมายแล้วเวลาต้องใช้เวลาอีกนานของกวนถ้ามันไม่ผ่านประชาพิจารณ์ทุกอย่างมันต้องประชาพิจารณ์หมดนั่นแหละทำประชาพิจารณ์ให้ถูกต้องก็แล้วกันถ้ามันทำได้ประชาชนเห็นชอบก็ทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็อยู่เหมือนเดิมไม่ต้องได้นะรัฐบาลก็มีแต่แนวนโยบายแต่ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับประชาชนจะทำได้หรือไม่ได้ใครที่จะมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ตรงนั้นก็บ้ากันทั้งหมดนะทำทุกอย่างให้ถูกกฎหมายนะโอเคนะเรื่องชนะจบไปที่ไม่ได้รับทราบเป็นไม่ใช่ MOU นะผมว่านะเป็นเรื่องที่เขาเรียกร้องมาไม่ใช่ MOUมันได้เอ็มยูนี่ใครอ่ะใครจะต้องเซ็นมันต้องข้อครม.จะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องครม.อนุมัติตอนนั้นก็รู้สึกจำได้มันหลายเดือนมาแล้วเพื่อทราบว่าปัญหาอยู่ไหนแล้วก็ต้องไปติดตามทั้งหมดมันติดอยู่เรื่องของการทำประชาพิจารณ์เรื่องการปรับตีพื้นทึกพื้นที่ทั้งหมดต้องประชาชนหมดนั่นแหละแก้ไม่ได้หรอกจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสันในกรมผังเมืองอยู่ดีเปลี่ยนไม่ได้หรอกถ้าประชาชนเป็นที่ไม่เห็นชอบไงใช่ไหมก็คิดเอาแล้วกันว่าอะไรที่มันจะทำได้มากเลยน้อยอะไรจะเกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์ก็ไปคิดเอาเพราะมันเป็นผลประโยชน์โดยรวมนะของคนในพื้นที่ด้วยนะจ๊ะนี่คือการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดนะฮะคือนายกจุดที่ยืนยันก็คือว่า MOU นั้นเนี่ยครม.ไม่ได้เป็นคนทำเป็นการไปลงนามโดยร้อยเอกธรรมนัสลงพื้นที่เป็นตัวแทนแล้วยืนยันว่า MOU เนี่ยมันไม่ได้ผ่านเป็นมติครม.ค่ะนะนี่ที่ไปเจรจากับชาวบ้านแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าแล้วจะแก้ปัญหายังไงล่ะเมื่อสักครู่นายกก็ย้ำว่าก็จะต้องมีการทำประชาพิจารณ์อย่างถูกต้องแล้วถ้าไม่ผ่านประชาพิจารณ์โครงการก็เกิดไม่ได้ค่ะอันนี้คือคำมั่นยืนยันล่าสุดแล้วก็จะมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกลงพื้นที่แล้วก็จะมีสอบต.ซึ่งเป็นองค์กรหลักในดูแลโครงการนี้นะไปดำเนินการให้เป็นไปตามมติครม.สิ่งที่เป็นมติครม.นี่ยืนยันว่าทำตามนั้นเพราะยังประเด็นคือแล้วอะไรคือมติครม.ล่ะเขาบอกว่า MOU ไม่ใช่มติครม.ทีนี้เราตรวจสอบเพิ่มเติมให้ครับคือร้อยเอกธรรมนัสเมื่อสักครู่คือตอนที่ไปคุยกับชาวบ้านที่มาหน้าทำเนียบแต่หลังจากนั้นมีการลงพื้นที่ด้วยไปลงพื้นที่สภาที่เห็นอยู่เป็นการทำประชามติเดิมนะซึ่งมันต้องทำใหม่อันนี้คือของอันนี้คือภาพเดิมของเดิมนะอันนี้คือของเก่าปีที่แล้วต้องทำใหม่ฮะต้องทำใหม่เพราะว่าอันเก่าเนี่ยชาวบ้านมองว่ามันไม่ชอบทำเขาไม่เอาสอบต.เขาไม่อยากเขาต้องการมีตัวแทนของเขาเข้ามาถ้าเป็นกรรมการชุดใหม่ใช่ไหมมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการและต้องทำ SEA ด้วยประเมินแวดล้อมยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพในพื้นที่นะทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วมติครม.เนี่ยเป็นยังไงนะที่บอกนายกเมื่อสักครู่บอกว่า MOU เนี่ยมันไม่ใช่มติครม.นะทีนี้เราตรวจสอบให้ฮะมติครม15ธันวาคม63นะฮะถ้าย้อนกลับไปดูในมติครมเนี่ยมีหนังสือกราบเรียนไปที่นายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อนำเรื่องเข้าที่ประชุมนี่กระบวนการทางครมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้คือหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีรายงานผลหารือแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มชนะรักถิ่น15ธันวา63เรื่องเดิมเท้าความไปตั้งแต่ปี62นู่นแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหากระบวนการประชาชนเพื่อสังคมเป็นธรรมแล้วก็ข้อเท็จจริงที่รายงานเข้ามาก็คือกลุ่มชนะรักถิ่นเดินทางมาชุมนุมเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะแล้วมีการแถลงการเรื่องยกเลิกโครงการอุตสาหกรรมชนะข้อ 3.1.1 3.1.2 อันนี้คือแถลงการไม่ใช่ข้อยุตินะเป็นข้อเรียกร้องของประชาชนเขาเรียกร้องให้รัฐบาลต้องยุติโครงการแล้วก็ยุติเรื่องการแก้ไขผังเมืองนะเมื่อยุติแล้วก็จัดทําการศึกษาเมื่อยุติแล้วก็จัดทําการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA ให้ครบถ้วนรอบครอบนะจากนั้นข้อเท็จจริงที่รายงานกับครม.ต่อไปก็คือ 3.2 เมื่อ14ธันวาคม63รัฐมนตรีช่วยเกษตรร้อยเอกธรรมนัสณขณะนั้นนะและนายประสานนะผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับชาวชนะเจรจาหาข้อยุติมีบันทึกข้อตกลงผลการเจรจาดังนี้นั่นก็หมายความว่ามีการรายงานว่า
มีบันทึกข้อตกลงผลการเจรจารายงานนายกรัฐมนตรีแล้วก็ลงรายละเอียดว่าในข้อตกลงผลการเจรจาเป็นยังไงก็ตามที่พี่น้องชนะเรียกร้องนะหนึ่งต้องมียกเลิกมติครม.ต้องทำนู่นต้องทำนี่ทีนี้ข้อ4เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอเพราะอะไรเสนอเพราะว่าไอ้สิ่งที่ว่ามาทั้งหมดมันยังไม่เป็นมติเหมือนที่นายกบอกนั่นแหละอ้าวแล้วเสนอไปแล้วครม.มีมติหรือยังทีนี้ข้อพิจารณาข้อ5ดูถัดไปครับดูเอกสารฮะไม่ต้องไปดูอื่นนะทีมงานเพราะนี่คือเรื่องเอกสารข้อ5ข้อพิจารณาในการนำเสนอคณะรัฐมนตรีกับผมพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มชนะรักถิ่นเป็นกรณีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบกับประชาชนเป็นจำนวนมากอีกทั้งจำเป็นต้องมีการบูรณาการการแก้ปัญหาจากหลายหน่วยงานจึงเห็นควรนำรายงานผลการหาหรือแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มชนะรักถิ่นเสนอต่อที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาเพื่อโปรดทราบต่อไปนะแล้ว6ข้อพิจารณากระผมเห็นแล้วควรนำกราบเรียนนายกเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบนำรายงานผลการหารือนี้เข้าครม.ฮะแล้วข้อ7ข้อเสนอคืออะไรข้อเสนอคือเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบนะหรือหากเห็นควรประการใดขอได้โปรดมีบัญชาลงชื่อเห็นลายเซ็นไหมฮะพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อความเป็นธรรมนี่คือต้นเรื่องต้นเรื่อง15ธันวาคมเพื่อขอให้เอาเข้าครม.แล้วผลการประชุมครม.เป็นยังไงทีนี้หลังจากประชุมครม.เสร็จครม.ก็มีมติแล้วพอมีมติเขาก็จะมีหนังสือแจกไปยังหน่วยงานที่ต้องทำตามมติมีหนังสือจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถัดไปครับส่งไปแจ้งรองนายกพลเอกประวิตรที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เพราะเป็นคนเสนอให้นายกเอาเข้าครม.พลเอกประวิตรต้องรับผิดชอบเรื่องนี้โดยเลขาธิการครม.ก็ส่งเรื่องไปให้พลเอกประวิตรว่าตามที่ได้มีการรายงานเสนอครม.เนี่ยครม.ประชุมปรึกษาหารือเมื่อ15ธันวาแล้วมีมติอันนี้เขาเรียกมติทีนี้ลงมติว่า1รับทราบรายงานผลการหารือแนวทางการแก้ปัญหาตามที่รองนายกพลเอกประวิตรเสนอ2มอบหมายให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมรับรายงานผลการหารือดังกล่าวนั้นไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ชัดเจนโดยด่วนแล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณาต่อไปเพราะฉะนั้นมติคืออะไรมติคือรับทราบและนำเสนออันนั้นเนี่ยไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติแล้วหลักก็คือให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมก็คือคณะที่พลเอกประวิตรนั่นแหละเป็นคนรับผิดชอบดำเนินการต่อนี่คือสิ่งที่เป็นมติครม.ไม่ใช่ว่าครม.เอาตามนั้นทันทีแต่เอาไปให้คณะกรรมการที่พลเอกประวิตรเป็นประธานเนี่ยเอาไปดำเนินการต่อทีนี้ดำเนินการไปถึงไหนพลเอกประวิตรและคณะจะต้องชี้แจงที่ไปทำประชามติใหม่ที่ไปทำอะไรพวกนี้ไปยุติการทำพมึกทำตามนั้นหรือยังต้องชี้แจงพี่น้องให้เห็นว่าทำตาม MOU ที่ตกลงกันไว้แค่ไหนอย่างไรนะฮะ